สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนถ้ำกลางการระบาดของตัวโควิด -19 นะฮะก็ไม่ว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะก็อยากจะให้ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับปลอดภัยจากไวรัสร้ายตัวนี้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานต่างๆที่ออกมาเป็นมาตรการนะครับเพื่อให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักเนี่ยนะฮะปลอดภัยจากภัย จากศัตรูที่มองไม่เห็นในครั้งนี้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะฮะในเอพิโซดนี้ก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็เป็นเทคนิคดีกว่าที่ใช้ในการถ่ายภาพแลนด์สเคปเทคนิคหนึ่งที่ชื่อว่าโฟกัสแตกกิ้งซึ่งเป็นเทคนิคที่ส่วนตัวผมเองนะครับใช้ในการถ่ายภาพแลนด์สเคปเนี่ยบ่อยมากๆเลยทีเดียวนะฮะอ่ะไปกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึง เทคนิคนะฮะหรือการถ่ายภาพแบบโฟกัส stacking เนี่ยก็อยากจะมาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่าทําไมเราเราต้องไปทำโฟกัส stacking นะฮะพื้นฐานหรือว่าที่มาที่ไปที่สําคัญเลยนะฮะที่เราจะต้องมาถ่ายภาพแบบโฟกัส stacking เนี่ยเป็นเพราะว่าคานี้ฮะ composition is king หมายความว่าไงฮะ หมายความว่าการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพแลน์สเคปการถ่ายภาพบุคคลนะฮะหรือการถ่ายภาพอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งเลยนะฮะที่เราจะต้องคํานึงถึงเป็นอันดับต้นๆนน,นั่นก็คือการจัดวางองค์ประกอบภาพนะให้มันมีลักษณะเห็นแล้วสวยงามนะครับมีความเป็นองค์ประกอบศิลน,นะฮะจริงๆแล้วคอมโพสิชันเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันมันเป็นศิลปะทั้งหมดเลยเนี่ย ก็ได้นะครับแต่ในความเป็นศินละปะเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลักการมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนะครับมันต้องพูดกันค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับ composition เนี่ยผมจะพูดาง้งานแล้วกันนะครับว่า uh, composition ในการถ่ายภาพ landscape เนี่ยโดยปกติแล้วภาพ landscape ที่จะสร้าง impact ได้นะฮะมันก็ควรที่จะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า f o r e g อย่างภาพซ้ายมือเนี่ยนะฮะถ่ายที่เอเบรแฮมเลนะครับประเทศแคนาดาก็จะมี ทะเลสาบที่กลายเป็นน้ําแข็งแล้วมันก็จะมีตัวฟองแก๊สมีเทนที่ปล่อยออกมาจากซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ใต้น้ำนะฮะเวลามันย่อยสลายมันก็จะมีแก๊สมีเทนพุ่งออกมาทีนี้ถึงช่วงฤดูหนาวเนี่ยเจ้าผิวน้ำเนี่ยนะครับรวมถึงทะเลสาบเนี่ยนะครับมันกลายเป็นน้ําแข็งพอกลายเป็นน้ําแข็งในช่วงระหว่างที่แก๊สมันลอยขึ้นมาเนี่ยะฮะมันก็จะมาชนผิวเวลาน้ําแข็งมันแข็งก็แข็งที่ด้านบนสุดก่อนใช่ไหมฮะแก๊สมีเทนมันก็ลอยขึ้นมา แล้วก็มาออกันอยู่นะครับมันออกไม่ได้เพราะผิวหน้าสุดมันแข็งมันก็จะกลายเป็นแผ่นเป็นวงๆแล้วก็น้ําแข็งมันจะแข็งเป็นชั้นลงไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นเป็นตัวแก๊สมีเทนตรงนี้นะครับลึกลงไปเป็นดอกๆแบบนี้เราก็เอามาเป็นฉากหน้าได้นะครับแล้วก็นอกจากจะเราจะมีฉากหน้าแล้วนะครับรูปนี้ก็จะเป็นดอกไม้รูปนี้ก็จะมีดอกไม้แล้วก็จะมีก้อนหินใช่ไหมครรูปทรงที่เอามาจับจับเป็นโฟกราวได้นะครับเราก็ควรจะมีมิดกราวนะครับถ้ามิดกราวหาไม่ได้ อย่างน้อยเราก็จะต้องมีแบ็กกราวด์นะเพื่อให้ภาพของเราเนี่ยคนมองภาพมองตั้งแต่โฟลกราวด์นะครับไล่ไปจนสุดเฟรมนะฮะไปจนถึงด้านหลังสุดนี่คือการจัดองค์ประกอบกาภาพที่ดูแล้วสร้าง impact ให้กับคนมองภาพใช้เส้นใช้แสงใช้สายสายอะไรต่างๆที่อยู่ในภาพเนี่ยนะฮะไปจนจุดสุดเฟรมให้คนมองภาพได้ได้เสพนะฮะได้ชมกันอนะอาละฮะอ่ะก็จะย้ำนะครับว่าการถ่ายภาพ ่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่ต้องเน้นก็คือ composition อ่าทีนี้เรามาดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เราไปเที่ยวนะฮะโดยทั่วไปอันนี้เป็นที่แคนาดาเช่นเดียวกันนะครับเป็นทะเลสาบทะเลสาบนี้ค่อนข้างลึกนะครับจุดที่ไปยืนนี่ไม่ต่ำกว่า10เมตรแต่ว่าในฤดูหนาวเนี่ยมันกลายเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีภูเขามีทะเลสาบนะฮะคนที่ไม่ไม่เคยสนใจในเรื่องของการจัด composition เนี่ย เขาก็จะหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็เล็งนะฮะแล้วก็ถ่าย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 ,ายนะครับไม่ได้จัดว่ามีโฟ g r o u n d มี mid-ground แล้วก็มีแบ็กกราวนะครับก็จะได้เป็นภาพที่ธรรมดาสิ่งที่เรา้องทำก็คือเราต้องหาโฟ g r o u n d แบบนี้ที่พื้นเห็นไหมฮะมันก็จะมีฟองมี bubbles อยู่ที่ใต้น้ําแข็งแบบนี้การที่จะถ่ายให้มันเห็นเป็น impact ให้มันมีความน่าสนใจโดดเด่นขึ้นมาเนี่ย เราก็จะต้องไปอยู่ใกล้ๆกับอ็อบเจกต์ของเราก็คือตัวฟองอากาศนี่ก็หมอบคลานกันเลยนะครับไปอยู่อาจจะนั่งนะครับตั้งขาตั้งภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะออกมาดูมีความเป็นองค์ประกอบศิล์นะครับดูมีจุดโฟกัสให้คนที่จะมองภาพเนี่ยได้ได้มองนะครับสิ่งที่เราสื่อสารเนี่ยมันจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับเนภาพที่ได้ถ้าเรากล้องลงไปต่ํานะครับแล้วก็วางกล้องแล้วก็ถ่ายมาภาพมันก็จะดูอ่ามีโฟกัส แล้วก็ไล่ไปถึงแบ็กกราวด์นะครับแต่ถ้าเราเอาไปใกล้กว่านี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับใกล้แบบนี้เลยอ่าแบบชิดติดพื้นเลยเนี่ยแบบติดจริงๆนะฮะนี่คือโหลดขาตั้งแบบี่จาสุดถอดแกนกลางออกนะครับแล้วก็เอียงแกนขาตั้งหัวบอลเนี่ยนะฮะไปทางด้านด้านขวาอีกนะฮะแล้วก็หน้าเลนส์เนี่ยวางติดเลยแล้วก็ใช้ ช่วงเลนส์ที่เป็น ultra wide ถ้าเป็นบนกล้อง full frame เนี่ยก็ใช้ระยะสักประมาณ14-16มิลิเมตรนะครับการใช้ ze, ช่วง ultra wide เนี่ยมันจะมีความได้เปรียบ,บก็คือว่า <Cool. S 2> เราสามารถใช้ประโยชน์จาก perspective ได้โดยเฉพาะการถ่ายภาพวางกล้องในแนวตั้งแบบนี้นะฮะปุ๊บเวลาที่เรากดหน้าเลนส์ลงนะฮะที่อยู่สิ่งที่อยู่ไกลๆเนี่ยมันจะลู่แล้วมันก็จะมีความสูงขึ้นนะครับพวกภูเขาอะไรต่างพๆพวกนี้มันก็จะมีความสูงยืดขึ้นมา แต่ว่าให้ระวังถ้าเราไปถ่ายพวกตึกพวกที่มีเส้นตรงพวกสถาปัตยกรรมเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะามันจะเกิดการเบี้ยวเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นภูเขาอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันรูปทรงมันเบี้ยวเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากเปอร์สเปก v e ฟของเลนส์วายได้นะครับเรามาดูนะครับว่าถ้าเราเอากล้องไปวางใกล้ๆติดแบบนี้แล้วเนี่ยคอมโพสิชันของเราจะเป็นยังไงบ้างอ่าอันนี้ตั้งสูงนะครับตั้งสูงหน่อยอันนี้ตั้งแบบติดเลยฉากหน้า ติดแบบติดกับตัวผิวน้ําแข็งเลยนะครับมันก็จะได้โฟ g r o u n d ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มี impact ค่อนข้างเยอะกับภาพของเรานะฮะแต่ว่าการที่เราเอากล้องไปจอ่อที่โฟ g r กราวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะลองดูพอกล้องไปจอ่อปุ๊บผมโฟกัสนี่เลยครับที่ข้างหน้า โฟกัสที่ดอกไม้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นดอกบลูมาเนสนะครับปอดีช่วงนี้เป็นช่วงสปริงพอดีแต่ว่าออกไปถ่ายไม่ได้นะฮะดอกบลูมาเนสเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยแต่ว่าไปไหนไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านนะครับก็เลยต้องเอารูปเซตนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูนะฮะพอเราโฟกัสที่ด้านหน้าข้างหลังไหฮนะโอ้โหเบลอเลยไม่ชัดเลยนะครับเอาใหม่เอาใหม,เหม่เปลี่ยนใหม่คราวนี้โฟกัสที่ด้านหลังที่ต้นไม้เราจะได้มีแบ็กกราวด์พอโฟกัสที่ด้านหลัง เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหด้านหน้านี่เบอร์เลยนะฮะเบลอเละเทะเลยเอาไงดีครัวน,นี้เปลี่ยนใหม่โฟกัสแบบไฮเปอร์โฟคอลถ้าใครเคยศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพมาสักระยะเนี่ยก็จะเคยได้ยินจุดที่ชื่อว่าไฮเปอร์โฟคอลโฟกัสหรือว่าไฮเปอร์โฟคอลดิสแตนซ์นะครับก็เป็นประมาณจุดโฟกัสหนึ่งนะครับที่เราล็อกจุดโฟกัสตรงนั้นแล้วนะครับ ภาพที่ได้เนี่ยมันจะชัดมากที่สุดนะฮะตั้งแต่จุดนั้นไปจนถึงระยะอินฟินิตี้แล้วก็เทิบเข้ามาหาตัวเราเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งนะครับเอาพูดง่ายๆปแบบนี้แล้วกันนะครับอลองใช้ดูไฮเปอร์โฟกัสดิสเทนซ์สิ่งที่ได้ก็คือเอ๊มันก็พอชัดนะข้างหลังก็ชัดอยู่ระดับหนึ่งะครับแต่พอชัดมาข้างหน้าสักระยะหนึ่งด้านหน้าสุดมันก็เบลอสุดท้าย มันก็ไม่ได้ภาพนะครับมันจะไม่ได้ภาพที่แบบว่ามีความคมชัดตลอดทั้งภาพนี่ก็คือที่มาที่ไปที่ว่าทําไมเราต้องทำโฟกัส stacking โอเคนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะถ่ายภาพให้มันชัดทั้งภาพได้ในใบเดียวนะฮะถึงแม้ว่าเราจะใช้ค่ารูรับแสงแคบๆก็ตามตั้งแต่ f16 หรือ f22 เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราอยู่เอาหน้าเลนส์ไปอยู่ใกล้กับอ็อบเจกต์ที่อยู่ฉากหน้ามากๆหน่ยนะครับ าการรีดูรับแสงเนี่ยก็ไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้นะฮะแล้วก็การรีรวบแสงมากๆเนี่ยมีข้อเสียนะครับมันจะทำให้แสงที่วิ่งผ่านชิ้นเลนส์ที่อยู่ด้านใน,น,ในตัวเลนส์เรานะครับกว่าจะไปกระทบบนเซนเซอร์เนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า f i r a c t i o n นะครับ diffraction ตรงนี้ถ้าเราถ่ายภาพด้วย F แคบๆมากๆเนี่ยนะฮะ มันอาจจะได้ระยะชัดลึกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับได้ depth of field ที่กว้างาท,ที่เพิ่มมากขึ้นแต่ข้อเสียที่ตามมาคือภาพมันจะเป็นาภาพที่มีลักษณะเหมือนกับว่ามันโฟกัสไม่ค่อยเข้านะครับมันจะเข้าหรือไม่เข้ามันจะออกแนวเบลอๆนิดๆอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราโฟกัสไม่เข้านะครับแต่มันเกิดจาก r i f t i o n d i f f r a c t i o n ก็ขึ้นอยู่กับบอดี้แล้ว็ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่เราใช้นะครับเลนส์ที่มีคุณภาพสูง d f f r a c t i o n ตรงนี้ก็อาจจะ Su f f e r น้อยหน่อย ะะแต่ถ้าเลนส์คุณภาพกลางๆหรือคุณภาพต่ำลงมาเนี่ยนะครับ diffraction ตรงนี้จะเห็นชัดถ้าเราหลี f แคบมาหร่นรนะฮะภาพเรามันจะไม่ค่อยชัดเลยเขาเรียกาภาพไม่คมนะฮะอา้าวทีนี้เรามาดูนะครับว่า,าเราต้องการ Composition แบบมี Impact ใช่ไหมเลยต้องเอากล้องไปวางใกล้ๆก,ก,กับฉากหน้าเสร็จแล้วพอวางใกล้กับฉากหน้าเสร็จปุ๊บมันไม่สามารถถ่ายให้ชัดทั้งภาพได้เราก็เลยต้องถ่ายภาพเพื่อเอามาทำ Focus stacking ในพาร์ทนี้นะครับ,รบขอบอกไว้ก่อนว่าผมจะพูดถึงแค่วิธีการถ่ายนะครับเทคนิควิธีการถ่ายภาพโฟกัส stacking ยังไม่ได้พูดถึงการเอาไฟล์มารวมกันใน,ในการทำ post processing ใน Photoshop นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานเกินเดี๋ยวเอาไว้พูดในเอพิโซดต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าการที่เราจะถ่ายภาพแบบโฟกัส stacking เนี่ยมันจะต้องมีอะไรแล้วก็ทำยังไงได้บ้างนะครับอันดับแรกสิ่งที่เราควรจะต้องมีนะฮะผมใช้คว่ามีต้องมีเลยดีกว่าก็คือ ทริป o อดหรือขาตั้งกล้องนะครับเอาที่มันแข็งแรงนะครับที่มันยึดแล้วมันสเตเบิลไม่ล้มนะฮะแล้วก็วางกล้องแล้วนิ่งนะครับไอ้ขาตั้งที่วางกล้องแล้วมันไม่นิ่งที่มันขยับไปขยับมาเนี่ยก็อย่าไปใช้มันเลยนะครับก็ยอมลงทุนหน่อยซื้อกล้องมาตั้งแพงแล้วนะครับซื้อขาตั้งกล้องที่มันดีหน่อยอยู่กับเราไปหลายปีนะครับวางกล้องบนขาตั้งกล้องนะครับเสร็จแล้วถ้าแสงดีเราสามารถที่จะใช้ออโต้โฟกัสได้เลยนะครับที่มีในตัวกล้องเนี่ยนะครับ แล้วแต่ถ้าแสงน้อยนะครับเช่นถ่ายช่วงทไวไลท์หรือถ่ายกลางคืนเนี่ยเราจะต้องใช้แมนู Focus นะครับอ้าวทีนี้เจ้าตัว Auto Focus กับ m แมนู Focus เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีกล้องนะฮะนี่ดูกล้องนะครับวงแหวนตัวใหญ่เนี่ยนะฮะที่ผมหมุนอยู่เนี่ยอันนี้คือระยะที่เป็นระยะโฟกัสใช่ไหมฮะโฟกั l เลนส์ที่เป็น14ถึง30เนี่ยนะฮะอ้าวทีนี้ไอตัวที่เป็น วงแหวนโฟกัสเนี่ยปกติมันจะเป็นวงแหวนเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นกล้องรุ่นใหม่มันก็จะมีโฟกัสพิกกิ้งให้เวลาที่เราปรับโหมดโฟกัสให้เป็นแบบแมนนวลนะครับแต่ถ้าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ทั้ง2อ,อย่างนั่นแหละบางทีผมก็จะใช้ออโต้โฟกัสนะครับโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดใกล้สุดแล้วก็จุดที่เป็น Background ที่ไกลสุดเนี่ยผมจะใช้ออโต้โฟกัสเพื่อคอนเฟิรมว่าผมได้ภาพที่ชัดแน่ๆนะครับที่ตัวใกล้สุดกับตัวไกลสุดนะฮะ อันดับต่อไปหลังจากที่เราโฟกัสได้แล้วนะครับเราจะถ่ายจากที่ใกล้สุดที่โฟล r กราวเนี่ยนะครับไปหาไล่ไปจนถึงหลังสุดก็ได้หรือจะทําจากด้านหลังสุดมาถึงด้านหน้าสุดก็ได้ถ้าถามตัวผมนะแล้วแต่สถานการณ์นะครับถ้าเป็นการถ่ายภาพในตอนแสงดีๆแสงกลางวันแบบนี้ผมก็จะถ่ายจากข้างหน้าก่อนมันเป็นเป็นลักษณะส่วนตัวที่ผมทำนะครับผมก็จะโฟกัสด้านหน้าสุด เสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนระยะโฟกัสให้มันลึกเข้าไปนะครับตามเพลนไปจนถึงที่ด้านหลังสุดแล้วก็ใช้ออโต้โฟกัสแล้วก็เก็บภาพหม่ใบหนึ่งที่แบ็กกราวน์สุดแต่ถ้าถ่า,ถายทางช้างเผือกนะครับผมก็จะเลือกใบแรกเนี่ยใบแรกที่ผมถ่ายนะครับผมก็จะถ่ายตัวทางช้างถ่ายถ่ายดาวนะครับถ่ายท้องฟ้าก่อนเสร็จแล้วผมก็ค่อยๆซูมนะครับค่อยๆซูมเอา uh, สีโฟกัสแบบวงแหวนโฟกัสเข้ามาหาเจ้าตัวฉากหน้า นะครับเพราะว่าดาวเนี่ยสำคัญแลวต้องให้คมสุดนะครับต่อไปนะฮะเก็บภาพที่ระยะโฟกัสในแนวลึกที่ต่างๆกันนะครับสมมติใบแรกเราถ่ายที่ที่ฟองอากาศที่อยู่ด้านด้านหน้าสุดนะครับใบที่2เราก็ต้องอหมุนวงแหวนโฟกัสให้มันลึกไปด้านหลังนะครับที่ให้มันฟองอากาศที่มันอยู่ลึกถัดไปเนี่ยชัดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะฮะกดไปเรื่อยๆเราก็จะมีภาพเป็นเซตที่มีข้างหน้าชาัด ตรงกลางชัดข้างหลังชัดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคำถามอีกแล้วเราจะต้องถ่ายมาทั้งหมดกี่เฟรมภาพอันเนี้ยมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าจะต้องถ่ายมา3ใบ5ใบ7ใบหรือ1ใบใบนะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆนะครับยิ่งถ้าเราเอากล้องไปอยู่ติดด้านหน้ามาก แล้วของที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยมีระยะลึกเช่นฟองอากาศนะครับดอกไม้มันจะมีความต่างของระดับความสูงอีกนะครับมันไม่เหมือนถ่ายกระเบื้องหรืออะไรพวกนี้ที่มันลึกเท่ากันหมดมันไล่ไปเป็นเพลนอันนั้นมันจะมันจะง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นพวกดอกไม้เนี่ยอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ด้านหน้าใกล้กับเลนส์เนี่ยให้เราหมุนวงแหวนโฟกัสให้มันถีหนอย่นะครับอย่าหยาบนะฮะให้มันถีถีแล้วพอที่ไปอยู่ไกลเนี่ยให้โปรโฟคอลเลนส์มันจะเริ่มทํางานนะครับเราก็จะหมุนแบบหยาบๆได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่า ถ้าเป็นพวกดอกไม้ที่มีรายละเอียดแล้วกล้องวางอยู่ใกล้แบบติดเลยนะครับให้เราถ่ายมาสักประมาณ5้าใบนะครับอย่างน้อยก็ถ้าทีหน่อยโดยเฉพาะด้านหน้ามันก็จะเซฟมันก็จะปลอดภัยให้มันได้ภาพที่ครอบคลุมถ้าเราถ่ายมาหยาบนะฮะมันก็จะเบลนแล้วเกิดรอยเบลอเป็นเป็นจุดเป็นจำ้ำเป็นแบบกระดำกระด่างก็ก็ไม่คุ้มนะครับก็ถ่ายมาให้พอประมาณนะครับเดี๋ยวพอเราถ่ายไปสักครั้งหรือสองครั้งเนี่ยประสบการณ์จะบอกเราเองนะฮะ จากนั้นนะครับเราเอาภาพทั้งเซตเนี่ยเราจะเอาไปรวมกันในโปรแกรม Adobe Photoshop Photoshop อีกแล้วนะครับใครที่ไม่คุ้นเคย Photoshop เนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวในประโยชน์ต่อไปเนี่ยก็จะมาแนะนําวิธีการเอาภาพที่เราจะถ่ายที่เราถ่ายมาแล้วเนี่ยมารวมกันให้กลายเป็นภาพที่ชัดใบเดียวนะครับด้วยเทคนิคนการ stacking เนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามทำคอนเทนต์ออกมาให้ได,ได้ดูกันนะครับพอไปรวมใน Photoshop แล้วนะฮะภาพที่ได้ก็ จะเป็นลักษณะแบบนี้ชัดนะครับตั้งแต่ข้างหน้าไปจนถึง i n f i n นิตไปเลยนะฮะแต่ว่าการถ่ายภาพ Focus Stacking เนี่ยฮะมันมีข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังก็คือลมโดยเฉพาะการถ่ายภาพสิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้อย่างเช่นดอกไม้น้อยๆแบบนี้นะฮะถ้ามีลมมามันก็จะพัดไปทางซ้ายมีลมมาอีกทีนึงมันก็จะพัดไปทางขวา ถ้าสมมติลมพัดมาด้านเดียวเวลาที่ลมแรงมันก็จะพัดไปเยอะเวลาที่ลมหมดมันก็จะเด้งกลับไปกลับมาเวลาที่เราถ่ายลึกไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเอาไปรวมกันใน Photoshop แล้วนะฮะมันจะไม่สามารถรวมกันได้มันจะอิเล็กเคะเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็จะเฟลมันมีวิธีการแก้นะครับถ้ามีลมแรงนะฮะเราสามารถแก้ได้อันดับแรกก็ต้องเข้าใจเบสิกก่อนนะถ้ามีลมลมแรงกับลมไม่แรงก็ต่างกันอีกเราจะต้องหยุดภาพให้นิ่ง สปีดจะต้องไวพอนะสปีดชัตเตอร์ภาพมันจะได้ไม่เบลอนะฮะอ่ะเอางี้ดีกว่าถ้ามีลมผมเสนอว่าควรจะทําจํานวนให้มันน้อยช็อตที่สุดนะฮะอาจจะต้องยอมยกกล้องขึ้นมาสูงหน่อยนะฮะเพื่อให้มันมีจํานวนช็อตที่เราต้องเก็บเนี่ยอาจจะน้อยลงนะฮะบ,บางทีผมถ่ายถ้าผมเห็นแล้วลมแรงผมเคยถ่ายแบบลมแรงมากจริงๆนะครับก็ต้องถ่ายแค่2ช็อตนะฮะก็ยอม ก็ใช้ f แคบหน่อยสักประมาณ16ผมรับได้นะครับการที่ f มันแคบแล้วภาพมันอาจจะไม่คมสุดๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มันยังดีกว่าที่เราปล่อยให้ภาพมันเบลอเพราะว่า m o ชั่นแล้วก็ไม่ได้ภาพนะครับผมก็ถอยขาตั้งขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าจัดเฟรมแล้วให้มันยังพอสวยงามอยู่นะฮะแล้วก็หลีกให้ f แคบลงเลือกระยะให้มันครอบคลุมความชัดค่อนข้างมากใน foreground นะครับเลือกจุดที่มันคุมอ่าค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ถ่าย foreground มาหนึ่งภาพ จากนั้นผมก็โฟกัสที่แบ็กกราวน์นะครับให้มันกินระยะชัดมาถึงโฟกาวด้วยนิดนึ่งให้ช่วงช่วงกลางๆ f r a เฟรมนะครับแล้วก็กดไป1ภาพก็ได้มา2ภาพแล้วเอามาเบลนดนี่คือวิธีการแก้ปัญหานะครับสิ่งต่งตางๆเหล่านี้นะฮะมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในวันเดียวผมถึงไม่ชอบทำคอนเทนต์ที่แบบว่าเก่งถ่ายภาพภายใน30นาทีถ่ายทางช้างเบือกเป็นภายใน5นาทีมัน ม,มันแค่ถ่ายได้นะครับมันไม่ถึงขนาดถ่ายออกมาดีเนะี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่เราจะทําอะไรได้ดีนะครับมันไม่ไมไมสามารถทําได้เพียงชั่วข้ามคืนมันจะต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าก,กดดันตัวเองนะฮะพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องอาศัยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับอาศัยการเรียนรู้อาศัยเวลานะใช้เวลาสนุกกับมันแล้วเราก็จะเอ็นจอยแล้วก็จะพัฒนาตัวเองไปด้วยนะครับนี่ก็คือการถ่ายภาพโฟกัสแตกกิงในมุมมองของ ไลน์สเคปที่ใช้เลนส์วายนะฮะการถ่ายภาพโฟกัสแเต็กิ้งนะฮะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันแล้วเนี่ยเราก็ออกไปรุยได้เลยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้จํากัดอยู่แค่การถ่ายเลนส์วายหรือการถ่ายภาพไลน์สเคปนะฮะจริงๆแล้วการถ่ายภาพแบบโฟกัสแเต็กิ้งเนี่ยคนที่ถ่ายแมโครเขาก็ใช้เทคนิคน,นี้กันมานานแล้วนะครับเนื่องจากว่าเลนส์มาโครเนี่ยเขาต้องไปอยู่ใกล้กับตัวอ็อบเจกต์มากๆแล้วก็มันต้องถ่ายโฟกัสแเต็กิ้งเพื่อให้ชัด มาให้ตัวแมลงหรือสิ่งของเขาเนี่ยมีระยะชัดที่เพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงภาพนี้นะฮะที่ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ถ่ายโฟกัส stacking เช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ใช้เลนส์วายอันนี้เป็นการทำโฟกัส stacking ด้วยระยะเทเลโฟโต้ถ้าผมจำไม่ผิดมาประมาณ130มิลิเมตรนะฮะประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ก็ถ่ายยากมากๆอ่ะยากกว่าการใช้เลนส์วอีกนะครับเพราะว่าการที่เรามีช่วง ระยะโฟกัสที่ลึกเนี่ยเดฟออฟฟิลมันจะยิ่งแคบมากๆนะฮะในหในหนึ่งเฟรมเนี่ยนะครับหมายความว่าเราจะต้องถ่ายแบบให้หมุนวงแหวนโฟกัสเนี่ยค่อนข้างละเอียดสำหรับกล้องรุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะ n i k อนเนี่ยนะครับ n i k อน Z7 Z6 หรือแม้แต่กระทั่ง D850 เนี่ยมันจะมีฟังฟังชันโฟกัสชิฟติ้งในในตัวกล้องนะครับเราไม่ต้องหมุนวงแหวนเองเราสามารถกำหนดระยะให้มันได้นะครับว่าให้มันจูนเนี่ย ละเอียดหรือหยาบแค่ไหนถ้าเป็นตัวที่เป็นาการใช้ระยะเทเลแบบนี้นะครับเราก็ต้องทำให้มันละเอียดหน่อยเพื่อที่ว่าจะได้เก็บทุกระยะที่มันครอบคุมไม่งั้นเวลาไปเบลนเนี่์มันก็จะไม่สําเร็จนะครับอนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับได้เทคนิคในการถ่ายภาพแลนด์สเคปเพิ่มเติมเป็นกลยุทธ์ในการาพัฒนาคอมโพสิชันของเราอีกหนึ่งเลเวลนะฮะถ้าใครชอบก็ กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็กด subscribe ช่อง youtube กดไลค์เพจของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ